ลุคนี้น่ารักเกินต้านลิซ่า Blackpink แต่งชิลเดินป่าคลองตลาดบอกเลยไม่มีใครไม่รู้จักเธอค่ะและถึงแม้จะเป็นซูเปอร์สตาร์โด่งดังระดับโลกแต่นักร้องสาวไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีเชื้อสายไทยอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลหรือที่ใครๆหลายคนมาจะคุ้นชินในชื่อลิซ่า Blackpink ที่เพิ่งจะทำการแสดงจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ Blackpink World Tourบอนพิงค์Bangkok Encore ณ สนามราชมังคลากีฬาสถานที่จัดขึ้นเมื่อวันที่27และ28พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวบลิงค์ที่พบความรักไปมอบให้กันอย่างล้นหลามและในทุกครั้งที่เจ้าตัวได้กลับมาเมืองไทยลิซ่าก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและติดดินชิลสุดๆตามสถานที่ต่างๆอยู่เสมอล่าสุดมีผู้ใช้บัญชี TikTok ท่านหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแฟนคลับชาวด้อมบลิงค์ของวง Blackpink ที่ได้ทำการโพสต์รูปภาพลงในแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมระบุแคปชั่นในรูปภาพไว้ว่าชีวิตติ่ง complete และตะลิดน่ารักมากๆทุกคนดีมากๆไม่มีคนรุมมองดูห่างๆในสเปซตะลิดทุกคนเลยซึ่งภาพนั้นเป็นภาพที่ลิซ่าช่วยคุณแม่ถือดอกไม้และของต่างๆด้วยตัวเองส่วนการแต่งตัวนั้นก็เรียบง่ายสุดๆใส่เสื้อยืดแขนยาวกางเกงยีนรองเท้าแตะสีชมพูถักเปียคิ้วๆและไม่ได้ปิดหน้าด้วยการใส่หน้ากากอนามัยแต่อย่างใดบอกเลยว่าใครที่เห็นก็ต่างชื่นชมว่าน่ารักมากและดูชิลสุดๆ